ถกปัญหารักปันปันลั่นเลิกกันเหนื่อยลบรูปมารีมูฟออนไวทำไมถูกด่าความรักมันขายได้ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกปันปันเผยไมเซ็ตที่ผู้หญิงต้องมีไว้ในหัวมีแฟนอย่าลงรูปเยอะเลิกแล้วลบเหนื่อยมารีวกไอดอลถามมูฟออนเร็วทำไมมีแต่คนด่ามารีบริงเนอร์ชวนปันปันสุทัศตามาคุยเรื่องความรักเปิดมุมมองความสัมพันธ์สาวสองคนสองขั้วปันปันแขกรับเชิญคนแรกของมารีในมารีฝากไว้ให้คิดสาวปันปันมาเผยเรื่องหัวใจคบหนุ่มรุ่นพี่มา3ปีกว่าแฟนโตกว่า14ปีถามว่าจะแต่งงานยังปันปันรีบบอกว่ายังไม่ใช่เป้าหมายชีวิตในตอนนี้เพราะเรายังอายุน้อยอยู่เขาไม่ได้กดดันเราเรื่องนี้ถ้าอนาคตต้องแต่งค่อยมาว่ากันปกติไม่ค่อยเปิดตัวปันปันยอมรับว่าไม่ค่อยลงรูปไม่รู้จะลงไปทำไมสมมุติวันหนึ่งเลิกกันขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาขี้เกียจลบรูปพร้อมหันไปทางมารีพร้อมบอกว่าถามก่อนว่าลบรูปเหนื่อยไหมมารีบอกทันทีว่าอย่าว่าแต่รูปเลยวันล็อกก็เต็มมากปันปันบอกด้วยว่าจะป้องกันตัวเองในจุดนั้นเราจะไม่ค่อยออกสื่อมารีประกาศเลยปันปันไอดอลต่อไปนี้จะทำแบบนี้แล้วปันปันย้ำอีกว่าไม่มีความจำเป็นต้องโชว์เราอยู่ของเราเราแฮปปี้ของเราคนอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้มารีถึงกับเปรยขึ้นมาทันทีว่าปันปันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกูยังตามไม่ทันปันปันบอกแล้วแต่บางคนก็ชอบลงรูปในสื่อก็ปกติมันแค่ไม่ลงเยอะเท่านั้นเองรูปที่ลงล่าสุดวันเกิดนานๆทีลงทีสาวปันปันถามกลับบ้างเรื่องของมารีสดใหม่มีคนถ่ายรูปไปเที่ยวกับผู้ใหม่มารีรีบตัดบทบอกข้ามไปเลยถามปันปันเรื่องแฟนทั้งชีวิตมีมาแล้วกี่คนปันปันตอบว่ามีแฟน3คนคนนี้คนที่3ถามว่ารักคนไหนมากที่สุดปันปันถึงกับรีบบอกก็คนนี้สิหาเรื่องนะวอนนะส่วนมารีบอกว่าตัวเองตั้งแต่17ถึง27ยังไม่มีจังหวะไหนเลยที่โสดปันปันถามเลยตอนนี้ก็มีแฟนมารีถามกลับใครมีแฟนเรื่องแบบนี้ไม่จำเป็นต้องไปออกโซเชียลตอนลบรูปมันจะเหนื่อยมารีถามปันปันว่าโดนด่าบ้างไหมเพราะตัวเองโดนด่าเยอะมากว่ามูฟออนเร็วปันปันบอกว่าฉันไม่ค่อยเปิดตัวคนก็ไม่รู้ว่าฉันมูฟออนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแฟนเลิกตอนไหนเธอก็ชีวิตรักไม่จำเป็นต้องเปิดโปงให้คนอื่นรู้ก็ได้เราเป็นดาราแล้วทุกคนเขารู้เรื่องเราแล้วบางเรื่องก็เก็บไว้ก็ได้มารีแย้งว่าไม่ได้ตั้งใจทำมาหากินความรักมันขายได้ถามว่ามูฟออนเร็วผิดไหมปันปันมองว่าไม่ผิดนะเป็นเรื่องของจังหวะเลิกแล้วอีก2วันไปเจอคนใหม่มันใช่เลยก็จะเทเค้นเก่าได้ทันทีขณะที่มารีบอกว่าการมูฟออนอยู่ที่เราทำใจได้เมื่อไหร่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนเรื่องละเอียดอ่อนไม่มีผิดไม่มีถูกปันปันพูดเสริมว่าถ้าเราโสดแล้วมีผู้ชายเข้ามาแรดเหรอที่อยากเรียนรู้ให้โอกาสตัวเองผู้ชายคนนี้อาจเป็นผู้ชายที่ดีขีดล่างอีกหายก็ได้คนจะคบกันได้ต้องถูกคนถูกเวลาด้วยถ้าอนาคตอกหักมูฟออนง่ายกว่าเดิมไหมปันปันกล่าวว่าจะยากกว่าเดิมนะเราผูกพันกับคนหนึ่งมานานรักเขาถ้าจะเลิกน่าจะเลิกยากตอนนี้ยังโอเคอยู่ไม่คิดว่าจะเลิกเป็นผู้หญิงต้องคิดเสมอไม่มีผู้ชายเราก็อยู่ได้ผู้ชายไม่ใช่ทุกอย่างของเราสุดท้ายเราตายไปเราก็อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวต้องอยู่ให้ได้เลิกก็เลิกผู้หญิงต้องมีmindset นี้ไว้ในหัวเราจะได้เห็นค่าตัวเองหน่อยชีวิตไม่เคยคุยซ้อนเลยเห็นอย่างนี้นกมากนะสถานะมันยังไม่เคลียร์ควรเคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปด้านมารีบอกว่าถ้าเรารู้สึกอะไรกับคนใหม่แล้วแสดงว่าเราไม่ได้รักคนเก่าแล้วถ้ารู้ตัวว่าหมดรักใครแล้วควรปล่อยเขาไปเพื่อทั้งเขาและเราด้วยแต่ด้วยไทม์ไลน์เราเลิกกับใครแล้วคบคนใหม่เร็วเกินรอบตัวจะมีคนเมา
ครบซ้อนแน่นอนปันมองว่าเราต้องปล่อยเขาไปเราไม่สามารถจะให้ทุกคนรักเราได้ก็มีคนเกลียดเราการเวลาจะพิสูจน์เราถ้าคบคนนี้ได้นานๆเดี๋ยวก็เลิกพูดเองถามว่าถ้าเลิกกันผู้หญิงไปมีคนใหม่ก่อนดูแย่ปันมองว่าไม่เกี่ยวแต่สังคมชายเป็นใหญ่ผู้ชายมีแฟนหลายคนได้แต่ผู้หญิงมีแฟนหลายคนเปลี่ยนแฟนเร็วโดนว่าผู้หญิงต้องรักษาตัวนิดหนึ่งไม่ให้ผู้ชายพูดกันผู้ชายสมัยนี้เมาเก่งเมื่อไหร่ตกเป็นขี้ปากผู้ชายในวงเล่าจะบอกผู้หญิงคนนี้ต่างก็เคยคุยแล้วใครจะเอาคุณก็ต้องเซฟตัวเองปันเผยอีกว่าผู้หญิงบางคนคิดว่าฉันเลิกคนนี้แล้วฉันจะไม่มีใครทุกคนเคยผ่านจุดนี้เราก็เคยคิดว่าผู้ชายมีคนเดียวในโลกผิดนะคะทุกคนผู้ชายมีเยอะมากในโลกนี้จะเจอเองในเวลาที่ใช่คนที่ใช่อย่ารีบร้อนคาดหวังจะเจอใครสักคนจะยิ่งดาวชิวไปวันหนึ่งจะมาก็มาเองขณะที่มารีบอกว่าผู้ชายคนถัดไปจะดีกว่าเสมออย่างน้อยเรื่องแย่ที่เราเลิกกับใครไปจะดีขึ้นการตัดสินใจในสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงปันถึงกับถามว่าเรื่องอะไรบ้างที่ไม่เอาแล้วมารีบอกว่าเรื่องผู้หญิงความไว้ใจก่อนทั้งคู่ต่างก็อวยพรความรักซึ่งกันปันขอให้แฟนในอนาคตของมารีไม่เจ้าชู้หน้าตาดีมีเงินครอบครัวดีนิสัยดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์หนุ่มกรรชัยลุยธุรกิจขึ้นแท่นอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะทุ่มเองบกกว่า100ล้านมั่นใจยอดขายปี64ทะลุเป้าจากผู้ประกาศข่าวพิธีกรชื่อดังรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสทางช่อง39สู่บทบาทนักธุรกิจไฟแรงที่น่าจับตามองหลังกระโดดลงมาสู้ศึกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยการเปิดตัวไลโอ LYO ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาบนกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสำหรับในปี2564ไลโอ LYO ทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านบาทเดินหน้ารุกตลาดออนไลน์ขยายฐานผู้บริโภคต่อเนื่องควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพทูนวัตกรรมความโดดเด่นของภูมิปัญญาไทยผสานสุดยอดคุณประโยชน์จากธรรมชาติพร้อมกลยุทธ์สร้างการรับรู้และกิจกรรมการตลาดเต็มรูปแบบตั้งเป้ายอดขายกว่า500ล้านบาทโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเจ้าของแบรนด์ไลโอ LYO ร่วมกับบริษัท88ไทยแลนด์จำกัดเปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจไลโอเพราะหลังจากที่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะภายใต้แบรนด์ไลโอ LYOไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากโดยมียอดจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้และเห็นการเติบโตอย่างชัดเจนซึ่งเป็นมาจากการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่มีอยู่ในท้องตลาดประกอบกับความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมแพทย์และเภสัชกรซึ่งเป็นที่ยอมรับผสานกับการนำความรู้ทางการแพทย์และภูมิปัญญาไทยผนวกกับปรึกษาธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคุณแม่หลังคลอดและผู้มีปัญหาสุขภาพเส้นผมอาทิผมร่วงผมบางหรือผู้บริโภคที่ใส่ใจในการดูแลตนเองซึ่งปัจจุบันไลโอ LYO จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน3กลุ่มได้แก่ไลโอแชมพูทวิภาค
ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมชะลอผมงอกก่อนวัยขจัดรังแคกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมไลโอครีมนวดผมบำรุงและฟื้นฟูผมแห้งเสียแตกปลายให้เส้นผมนุ่มสลวยไลโอแฮโทนิกฟื้นฟูบำรุงผมล้ำลึกถึงรากผมปรับสมดุลให้หนังศีรษะแข็งแรงขึ้นกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมช่วยให้ผมหนาขึ้นปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูงสำหรับไลโอ LYO ในปีนี้บริษัทเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และต่อยอดขยายฐานผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างกว้างขวางจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดไลโอผมอยู่เคียงข้างคุณโดยยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบครันภายใต้จุดแข็งในด้านคุณภาพโดยในปีนี้บริษัทได้เตรียมงบประมาณกว่า100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้กลยุทธ์เชิงรุกทุกรูปแบบผ่านสื่อโฆษณาอาทิป้ายบิลบอร์ดโฆษณาสื่อบนรถไฟฟ้ารวมถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งทีวีวิทยุนิตยสารและการทำตลาดออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเจาะกลุ่มคนผู้ใส่ใจสุขภาพและการเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้ร่วมเปิดประสบการณ์การใช้สินค้าพร้อมด้วยบทวิจารณ์สินค้าอย่างตรงไปตรงมาจากกูรูด้านสุขภาพเส้นผมพร้อมเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายอาทิการแจกรางวัลชิงโชคและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสานต่อความสำเร็จในการทำตลาดของไลโอ LYO สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ไลโอ LYO ได้ที่02-114-6288 LINE ไลโอไทยแลนด์หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ